เรายิ่งไปพูดกับเขาทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์ตื่นเต้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนบางครั้งกระโจนใส่นะครับพี่ทำแบบนี้เลยครับ3ข้ออันนี้คืออัดแล้วใช่ไหมครับอัดแล้วครับโอเคนะครับทำ3ข้อนะครับไม่จับไม่พูดไม่สบตาเวลาเขาตื่นเต้นว่าเช่นเรากลับบ้านมาใหม่ๆเดินผ่านไปเลยไม่ต้องเรียกชื่อแฮปปี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยครับพอดูพฤติกรรมเฮ้ยเขาไม่กระโจนละเก่งมากดูให้เขาเลยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อแม่ต้องการแบบนี้ถ้าตื่นเต้นแม่จะไม่เล่นด้วยพี่จะไม่เล่นด้วยฉะนั้นอยู่เฉยๆเขาจะค่อยๆเรียนรู้ครับอย่างที่บอกคือหมาอายุ 2-5 เดือนเนี่ยคือช่วงอายุที่ฝึกที่ดีที่สุดแล้วนะครับจริงๆครูฝึกบางคนเนี่ยเขาจะเน้นฝึกหมาเด็กถ้าหมาเกิน1ปีไปแล้วเขาจะเน้นไปทางการปรับพฤติกรรมนะครับแต่การฝึกคำสั่งเบื้องต้นคือพี่น่าจะมีพื้นฐานแล้วแหละที่คุยกับผมแต่การฝึกแบบนั้นคือแบบเก่าผมไม่เคยใช้โชคเชนเลยผมใช้แค่เชือกเนี่ยครับฝึกนะครับค่อยๆเขาเรียนรู้ว่าเดินใส่จูงเช่นการเดินใส่จูงจะมี2แบบคือหมาลากกับหมาไม่เดินนี่ออกไหมครับหมาลากนี่แก้ยากกว่าหมาไม่เดินอีกนะพี่เข้าใจเงี้ยหมาลากนั่นหมายถึงว่าเขาตื่นเต้นสูงมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ออกไหมฮะแต่หมาที่ไม่เดินนั่นหมายว่า1ประท้วง2ไม่เข้าใจว่าไอ้สายเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจก่อนเขางงใช่นะครับทีนี้เนี่ยอาหารฝึกเมื่อกี้พี่บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบใช่มั้ยนะครับจริงๆแล้วอาหารฝึกมีหลายรูปแบบมากนะครับ1ผมอยากให้เน้นที่อาหารเม็ดก่อนที่เขากินประจํานะครับ2ชีสที่คนกินนี่แหละครับฝึกได้เลยชีสเป็นอาหารไม้ตายสุดท้ายของครูฝึกมืออาชีพจะใช้กับหมาที่กินหญ้าอะไรก็ไม่กินกินยากแล้วก็2คือชีสเนี่ยเป็นอะไรที่นิ่มฝึกได้ต่อเนื่องไม่ติดคอถ้าอาหารเม็ดยังต้องเสียเวลาเคี้ยวแต่ชีสเนี่ยเลียปุ๊บลงคอเลยแล้วไม่ติดคอก็สามารถฝึกได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ3อาหารที่มีกลิ่นแรงๆเช่นตับย่างเอามาทำเองก็ได้ไก่อบเอามาทำเองนะครับแล้วก็ฝึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะครับแล้วก็เอาไปนะครับแล้วก็เอามาฝึกนะครับแต่ส่วนมากผมจะให้เน้นที่อาหารเม็ดก่อนเพราะมันเป็นอาหารหลักของเขาแล้วใช้ฝึกได้ก็คืออาหารเม็ดหมดก็คือหมดก็คือจบนะครับเอาไปลงน้ำอีกแล้วโอเคนะครับเรามาดูอันนี้เป็นของที่ของสมาร์ทฮาร์ดสมาร์ทฮาร์ดเด็กโอเคสมาร์ทฮาร์ดใช่ไหมจริงๆผมไม่ค่อยอยากกินสมาร์ทฮาร์ดนะหรืออะไรที่เป็นแบรนด์ที่แบบแบนด์เพราะมันเค็มถ้าไม่งั้นก็พี่อาจจะต้องซื้อเกรดที่มาดีนิดนึงนะครับยี่ห้อ Maxima Dog Day อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมส่งหน้าเพจให้เผื่อพี่สนใจเพราะว่าพรุ่งนี้เวลาอึดมาจะมีกลิ่นแล้วกินแรงพอสมควรนะครับคนจะเลือกอาหารระดับเกรดกลางๆนิดนึงครับอันนี้ถ้าจะในสมาร์ทฮาร์ดหรือที่ดีๆเด็ดครับสำหรับผมนะแล้ว F1 ไม่จำเป็นครับ F1 เนี่ยเอาไว้ใช้กับพิษบูแต่เขาก็บอกว่าสามารถใช้กับพันธุ์อื่นได้แต่จริงๆแล้วโปรตีนมันเยอะมากมันไม่จำเป็นครับบ้านผมเลี้ยงด้วยบาสรู้จักบาสไหมครับพี่ไก่ไก่ดิบครับไก่ดิบใช่แต่ผมให้กินคอไก่ดิบเอาหนังออกนะครับบางแก้ว64ขวบยังแข็งแรงอยู่ที่บ้านน่าจะไม่ไหวเพราะว่าเป็นผู้วายนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับแต่อาหารเม็ดเอาแต่เกรดดีขึ้นมานิดนึงนะครับหนึ่งถ้าอย่างเป็นด็อกเดย์เนี่ยเขาจะผมเคยลองให้หมาลูกค้ากินนะครับขับถ่ายมันกินไม่แรงมากนะครับแล้วก็เป็นก้อนเพราะเขาทำมาจากเนื้อแกะนะครับพี่กินเนี่ยเดี๋ยวผมรบกวนใส่จุ้ยให้ผมดูหน่อยดูซิว่าทำไมผมจะขอดูนิดนึงว่าเขาไม่เดินแบบไหนยังไงคะช้าๆนะครับค่ะโอเคนะครับอันนี้คือขนมที่เขาชอบใช่ไหมเพราะอะไรนะครับอันนี้มันจะแข็งนิดเดิมแต่เสียเวลาบิดนะครับให้ไปดูอันนี้คือไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมที่เป็นอย่างนี้เพราะพี่ฝึกมาว่าการจะกินขนมต้องนั่งและสวัสดีครับกูนิดเดียวเราให้เลยครับนะครับให้เขาได้เรียนรู้นิดเดียวให้เลยใช่นะครับไปเสียเวลาเคี้ยวหน่อยเพราะขนมเหนียวอันนี้การฝึกจังหวะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเก่าไม่กระชากเลยกระตุกเลยเนี่ยพี่ก็ใช้วิธีการแบบของไอรีนคือกระตุกไม่เดินเลยเลิกนะครับพี่
ก่งมากให้เขาเรียนรู้ครับว่าเฮ้ยเดินสายจูงเดินตามนะครับไม่ดึงไม่กระชากไม่ดึงนะครับมีบางจังหวะถ้าสายจูงมันตึงปุ๊บเราหยุดให้ลอยถ้าเป็นตับหรืออะไรเงี้ยกินจะแรงครับนะครับไม่ช่วยเขาได้เยอะพวกนี้ต้องช้ามากๆนะครับเพราะว่าเขามีประสาทสัมผัสทั้งตัวต้องช้าๆมันเป็นเสียงเขาไม่รู้ใช่ครับคือเขาไม่คุ้นกับเสียงผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเขาไม่รู้จักเลยนะครับแต่ผมจะผมลองให้พี่ลองถ้าเจ้าของน่าจะคุ้นกว่าแฮปปี้แฮปปี้มาแฮปปี้มาดีทำได้เลยครับเก่งมากดีมากดีดีครับพี่เขาค่อยเดินใกล้ๆก่อนนะแฮปปี้มาดีครับแฮปปี้แฮปปี้ช้านะครับแฮปปี้อยู่นี่ลูกดีมากคือขนมแบบนี้กินมันจะไม่ค่อยแรงมากครับมันเลยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ก็ได้แฮปปี้ทำไมแฮปปี้ดีครับดีมากดีครับโอเคดีครับค่อยๆนะครับแฮปปี้คุณพี่เดินไปหลังมาแฮปปี้เขียวอยู่เหนียวจะช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าขนมมันเหนียวเรามีชีสนี่มีชีสไหมครับมีถ้ามีชีสเอาลองก็ได้ครับชีสจะง่ายหน่อยไม่ต้องเสียเวลาเคี้ยวครับกินเร็วผมจะให้เสริมนะครับพอให้รางวัลเสร็จปุ๊บรูปตัวแล้วชมเขายังเขียวอยู่ต้องเตียนดีครับดีครับรูปตัวแบบเฮ้ยไม่เป็นไรช้าๆกำลังเคี้ยวอยู่รูปต้นอะไรนะรูปต้นรูปตัวได้หมดเลยครับรูปตัวรูปหัวเก่งมากสลับเป็นฝึกก็ได้นะครับให้เขาคุ้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินแฮปปี้มันแฮปปี้มันแฮปปี้เดินมาแฮปปี้มาช้าครับแฮปปี้เก่งมากเก่งหรือยังแฮปปี้พี่กินอย่าทำสายตึงอย่าไปลากสิแฮปปี้ไหมเอาไม่เอาให้เขาคิดว่ามีขนมแฮปปี้มานี่แฮปปี้มาเร็วมันเบื่อแล้วเนี่ยมันเบื่อฉันแล้วมันจะไม่กินแล้วมาเรียกดิพี่โอ้เชื่อมันเชื่อมไหมเชื่อมไหมพี่ค่อยบีบทีละหน่อยทีละหน่อยมันได้ยินเสียงที่มันจะรู้ว่าแฮปปี้
ช้านิดนึงครับปล่อยสายจูงได้เลยครับหรือว่าเอาสายจูงออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาฝึกเดี๋ยวเราให้ฝึกเข้าใหม่นะครับเราจะได้ไม่ลำผมถือว่าเขาต่อต้านไม่เยอะนะนิดหน่อยเพราะบางตัวคือขั้นรุนแรงคือร้องวีแล้วจิ้งไปกับพื้นแต่ตัวนี้ผมถือว่าในระดับถ้าเต็ม10หรือไม่แค่3นะระดับการแบบต่อต้านแต่คือเขาแค่ไม่เข้าใจครับเขาก็เลยนั่งเขาจะให้ทำอะไรอ่ะใช่เขาไม่เข้าใจนะครับต้องค่อยๆฝึกอย่างที่ผมบอกนิดนึงพอเดินทั้ง 2-3 ก้าวเก่งมากนะครับจนเขาคุ้นนะครับแล้วเราก็พาเดินต่อเรื่องนะครับพาเดินรอบมาพอเขาเดินตามเก่งมากให้เราไปเรื่อยเขาจะเรียนรู้แล้วอ๋ออันนี้คือเขาเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือสายจูงนะนะครับและถ้าเราต้องการให้ขึ้นรถก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับจูงไปจนถึงรถใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดประตูอีกฝั่งนึงแล้วก็ค่อยใช้สายจูงเนี่ยแล้วใช้อาหารล่อเขาขึ้นมานะครับต้องค่อยๆที่เห็นในเพจนะครับหมาผมเนี่ยใน7วันเนี่ยผมจะให้เขาเป็นหมาเลยคือผมจะไม่ออกคำสั่งแล้วเลยประมาณวันหรือ2วันคือวันนั้นเขาจะเป็นหมาเลยผมจะไม่สั่งนั่งไม่สั่งบอกไม่อะไรทั้งนั้นครับแต่ผมจะมาเล่นกับเขาและเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่ว่าเราจะสั่งทุกวันบางครั้งเราต้องปล่อยเขาเป็นหมาให้เขาได้ขุดดินให้เขาได้ดมให้เขาได้เล่นกับเพื่อนเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นหมาของเขานะครับได้กินชีสและการที่จะฝึกให้เขาพรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้ด้วยนะครับการแค่เนี้ยครับให้มีบังคับสายจูงได้ขึ้นรถได้รู้จักคอยครับโอเคแล้วก็ให้หยุดเมื่อเราต้องการให้เขาหยุดโอเคคำสั่งคอยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามองไม่เห็นทีนี้เนี่ยเราต้องใช้ไม่รู้ใครถอดล่ะพี่ผู้ชายนะครับก็ถอดนะครับนี่เราต้องทำให้เขารู้ก่อนเพราะว่าเขามองไม่เห็นจริงๆแล้วการคอยเนี่ยถ้าหมาที่ปกติคือเราจะใช้สัญญาณใช่สัญญาณแต่นี้ว่าพอเขาไม่มีตานี้เราต้องใช้ภาษากายสื่อเขาแหละนะครับโดยปกติเวลาเขานั่งเองไหมครับหรือว่าต้องกดตูดเขานั่งเองแค่เราบอกให้เขานั่งโอเคนะครับพี่นั่งก็จะนั่งโอเคนะครับเดี๋ยวฝึกเดินสายจูงอีกสัก 2-3 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปคำสั่งอื่นครับอ่ะใส่สายจูงเลยครับดูกันต่อเดินตรงนี้ก็ได้ครับตรงพื้นปูนก็ได้นะครับเพราะยังมีพื้นที่เยอะเลยแฮปปี้มาให้ดูหน้าดูหน้าดูตัวลูกดูหน้าลูกดีมากมาแฮปปี้มาให้เลยครับดูหน้าดีครับดีเริ่มเข้าใจมากขึ้นแฮปปี้นี่ลูกให้เลยดีมากครับโอเคมาแฮปปี้มาดีมากเวลาให้แนะนำนะครับให้แบฝ่ามือให้ไปเลยถ้าพี่จับบางทีเขามองไม่เห็นใช่ครับก็แบฝ่ามือให้ไปเลยนะครับมาแฮปปี้มาแฮปปี้มาช้านะครับท้วงน้อยกว่าครั้งที่แล้วใช่เริ่มเรียนรู้ครับว่าโอเคถ้าได้ยินเสียงนะครับแล้วเรียกมานะครับก็เดินตามเสียงจูงมาก็จะได้ขนมนะครับเมื่อกี้พี่สังเกตไหมว่าพอเราฝึกใส่จูงปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้คำสั่งมาอย่างที่ผมบอกคือสองแบบฝึกเนี้ยมันฝึกพร้อมกันได้คือเดินใส่จูงกับคำสั่งได้มานะครับให้พยายามคือคิดว่าวันนี้พี่ให้ข้าวไปกินแล้วใช่ไหมกินเช้าไปแล้วโอเคไม่รับแล้วอย่างนี้เวลาฝึกนะครับถ้าพี่จะใช้ชีสพี่ฝึกก่อนที่เขาที่จะให้อาหารเขานะนะครับถ้าไม่งั้นเขาจะไม่หิวพอเวลาเขาหิวเนี่ยใช่แล้วเขาจะอเลิร์ทนะครับถ้าหิวปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับ
เอาง่ายๆพี่ลองเปลี่ยนเป็นตับตับไก่ต้มกันเลยพี่ลุงเอามาอบเดินตามเลยเพราะว่ากลิ่นมันแรงเขาจะรู้ล่ะนะครับก็ต้องจริงๆหลักๆอย่างที่ผมบอกคืออาจจะเป็นอาหารเม็ดฟืนนะครับเอาไก่อบก็ได้ตับอบก็ได้นะครับแล้วก็ชีสนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาไม่เห่าเลยหรอเห่าเห่าหน้าดูหรอใช่แต่ผมว่านี่กำลังหักหอนเขาจะเห่าเวลาที่เขาแบบตื่นเต้นเวลาคืนเวลาอะไรเงี้ยจะไม่ใช่การเห่าแบบ aggressive จะเป็นการเห่าแบบเห่าเล่นเห่าเรียกอะไรใช่ต้องการความสนใจอย่างเช่นเวลาไม่มีใครคุยกับเขาแต่เขารู้มีคนในห้องเขาจะถามเขาจะแงนคอไปทั่วเลยแล้วเห่าเรียกไปทั่วครับอะไรใหม่นะแฮปปี้มามานี่แฮปปี้นี่อันนี้ลูกอันนี้ครับอันนี้ลูกนั่นแหละครับโอเคดีมากดีมากค่อยดีขึ้นละเดินตามละเริ่มกระดิกหางแล้วเพราะครั้งแรกไม่กระดิกหางเลยนะนี่ครั้งที่3เริ่มดีขึ้นนะครับกระดิกหางก็รู้แล้วว่าเฮ้ยฝึกแล้วจะได้ขนมมาใช่หรอมาลูกมานั่นแหละแฮปปี้มานี่แฮปปี้ได้อยู่นี่มาดีมากดีแต่ผมให้พี่ผู้หญิงเดินก้าวมากกว่าเดิมเพื่อให้เขาเดินก้าวมากกว่าเดิมเดินไปโน่นเลยค่อยๆนะครับช้าๆลูกมาดีขึ้นให้เลยครับให้เป็นระยะนะเวลาเขาเดินตามดีครับต้องแล้วพี่บีเดินยาวๆไปดูช้านะครับแฮปปี้มาให้เลยนะครับไม่เหนามาลูกมาอ่านนี่ไงแฮปปี้มานี่ครับดีมากต้องครับพี่ก็เดินเล่นเลยครับเดินเข้าอยู่ในสายจูในบ้านนี่แหละแฮปปี้วันเนี่ยยิ่งหมาเด็กเนี่ยดูเรื่องหมดนะครับไวมากนะครับเนี่ยพอครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยเขาไม่นั่งละเขารู้ละเดินละเขาเข้าใจละแล้วก็กระดิ่งหางไม่ตกใจละฉะนั้นเนี่ยแบบฝึกพวกนี้ครับพี่จะฝึกก่อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่นานนะในแต่ละครั้งนะครับแต่ฝึกมากเกินไปหมาเขาเบื่ออีกนะครับเพราะเขาใช้สมองเยอะไงเพราะเขาเป็นหมาเด็กผมแนะนำแค่เช้าเย็นก็พอนิดๆหน่อยๆเช้าเย็นเขาแต่เราอาศัยความฝึกบ่อยคือฝึกทุกวันนะครับเพื่อให้เขาเรียนรู้ทุกวันเพราะเขาอยู่กับเราตลอดชีวิตเราฝึกเขาทุกวันลองประเมินดูนะครับว่าเฮ้ย5วันดีขึ้นไหม7วันเข้าใจเริ่มแล้วเขาค่อยๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆครับนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอย่างแฮปปี้เนี่ยไม่จำเป็นที่
เจ้าของบางคนเนี่ยเขาถามผมว่าไม่ให้อาหารได้ไหมเป็นหลักฐานผมบอกว่าจริงๆแล้วควรให้เขาทำดีเนาะควรให้นะครับเหมือนเด็กน้อยอะครับพอเขาสอบไปที่หนึ่งแต่ไม่พ่อก็ไม่ให้ให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ผมจะถ้าอยู่สอบไปที่หนึ่งนะเดี๋ยวพ่อจะให้ของเล่นนะครับก็เลยก็ให้ไปพอสอบไปที่หนึ่งติดกันสักสองสามครั้งแล้วพ่อไม่ได้ให้อะไรเลยเขาก็จะคิดว่าถ้าทำไมฉันไม่สอบไปที่หนึ่งเลยอ่านหนังสือมาตั้งเยอะถูกไหมครับดังนั้นเราต้องเสริมแรงเชิงบวกไปเรื่อยๆให้เขาเข้าใจคำสั่งนั้นนะครับเราไม่ได้ไปแข่งขันนะครับเราเลี้ยงเพื่อหนึ่งความสุขของเรานะครับฝึกโดยการให้อาหารให้รางวัลได้ดีเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมกับคำสั่งได้ดีมากนะครับถ้าแบบฝึกแบบเก่าไม่ให้อาหารถูกไหมฮะไม่ให้อาหารเลยครับแต่บังคับล้วนๆเลยนะถ้าไม่นั่งกดตุนถ้าไม่หมอบดึงใส่จูงลงดึงโซ่ฝึกลงแต่ฝึกเชิงอวกนั่งหรือนั่งเองโดยใช้อาหารล่อหมอบใช้อาหารล่อให้เขาคิดเองเราจะไม่บังคับเด็กขาดหมาที่คิดเองกับหมาที่โดนบังคับหมาที่คิดเองจะเข้าใจคําสั่งได้เร็วกว่าหมาที่โดนบังคับเพราะเขาทําด้วยความเต็มใจหมาที่เราใช้อาหารล่อให้เขาทําพฤติกรรมนั้นเองเขาทําด้วยความเต็มใจจะเห็นได้จากครั้งที่3เดินเองใช่เดินเองใช่นะกระดิกหางครั้งแรกไม่กระดิกหางแล้วเพราะกลัวพอครั้งที่3เปิ้มกระดิกหางแล้วพอพี่เรียกเริ่มรู้ละเพราะได้กลิ่นชีสนะครับได้ยินเสียงด้วยนะครับอึ๋อ๋อหาที่อยู่พี่เหรอแฮปปี้มาแฮปปี้มานี่ลูกมาแฮปมาสองแบบฝึกไปแล้วก็คือเดินเสร็จจูงกับคำสั่งด้วยมานะครับทีนี้เป็นคำสั่งคอยมาดูกันครับทำไมด้วยนะคะได้ครับดีครับดีคอยทำไมครับเดี๋ยวช่วยเขานิดนึงครับพอให้กดตรงบ่าเขาเหมือนเดิมใช้แรงครับแฮปปี้หน้าโลแฮปปี้นี่หน้าโลเก่งมากมีกดบาร์นี่ครับไม่เป็นไรครับล่อใหม่นั่นแหละถูกต้องละกดหนึ่งเอาใหม่ครับนะครับพี่เอาไหมนั่งลงแต่ก็ยังดีที่ทำครั้งแรกได้นะครับมีอีกวิธีนึงนะครับให้ลอดอุโมงค์นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องผู้หญิงนั่งตรงนี้แล้วให้เขาลอดขาเขาจะบอกดูอ่ะจะลองดูนะครับจะลองดูผมจะให้หลายๆวิธีแฮปปี้มานี่มานี่แฮปปี้มานั่งลงให้รออะไรนะครับให้รอพยายามให้รอครับได้แล้วครับเก่งมากงั้นใช้รอดอุโมงค์ง่ายกว่านะครับใช้รอดอุโมงค์ง่ายกว่าชีสค่ะมีคนส่งไปก่อนลุกพี่ทีเรียกแฮปปี้มานี่มาไม่เป็นไรใช้มือนี้รอดดีกว่าเอาไหมได้อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้คือเบื่อแล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้เบื่อเบื่อนะครับแต่สังเกตนะเขาหายใจหนักมากเลยเขาเครียดแล้วใช่เพราะว่าเขาหายใจแรงเพราะเขาใช้สมองเยอะเขาก็คงแบบว่าต้องทำงานว่างจะได้กินเรียนยาวอย่างเดียวแต่ผมถือว่าโอเคนะครั้งแรกเขาทำได้ที่เราปลดล็อกสมองนิดหนึ่งนะครับเพราะเราต้องจัดแต่เมื่อกี้ถ้าที่ผมมองนะใช้อุโมงค์น่าจะง่ายกว่าใช้อุโมงค์ง่ายกว่าครับ
เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงกับแม่อยู่กับแม่เออดีมากดีมันนี่หนักมันนี่หนักหนักมันนี่หนักมันนี่หนักหัวจริงได้ไหมเพราะว่าชีสเราไม่ดีเฉยดีมันนี่หนักคอยนะคอยนะคอยดีคอยนะฮะไม่นะไม่ต้องให้นั่งต่อไปเดี๋ยวเป็นขึ้นรถนะครับเชื่อหรอแต่งั้นลองขึ้นรถจะตั้งรถเลยครับน้องเราจะใช้คำสั่งว่าขึ้นรถขึ้นรถแฮปปี้เธอไปนั่งคอยใครตรงนั้นอ่ะพี่เคียงมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมให้คนขึ้นมาก่อนนะครับคนขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้อาหารรอมานั่งฝันกันนะครับมาแฮปปี้มาแฮปปี้มาแฮปปี้แฮปปี้พยายามช่วยนิดนึงครับดึงสันจูงนิดนึงครับเหมือนช่วยคนนิดนึงมาลูกมามาได้ละโอเคค่อยๆช้าครับเก่งมากให้รางวัลเลยครับโอเคดีครับนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวได้เลยโอเคครับลงดีครับโอเคครับแล้วก็ลูกกระป๋องด้วยในห้องของไอ้นะได้พี่มาลงมานะแอมมาล่อลงพี่มาลงมาเร็วมาเลยครับมาเลยครับพี่มาคือคนนี้ครับคือคนนี้คือคนนี้ครับไม่ก็ตามก็ตามเขาไม่น่าจะไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยลองนี่เอาไหมเหมือนจะเบื่อแล้วอ่ะเอาหมูมอขมิ้นมันมีอันนิ่มๆอ่ะแอมพี่ลงมาไม่อยากโยนแล้วแท็กยังไม่ไปเที่ยวหรอกนี่เก่งมากเก่งปาร์ตี้ต้องช่วยคนนิดนึงครับโอเคครับลองใหม่ขึ้นใหม่แฮปปี้มาต้องกดล็อกสมองว่าข้อตาเขาบอกฮะแฮปปี้มานี่มาแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ลงก่อนนี่เอาดีกว่าแฮปปี้นี่มาแฮปปี้มาแฮปปี้มาแฮปปี้มามานี่มาลูกมามานี่มามาแฮปปี้มามานี่มาดูแฮปปี้แฮปปี้นี่ใจเลยเอาไม่เอามาใจแฮปปี้มาปล่อยเอาแล้วว่ะเครียดถ้าเราปล่อยเขาเดินเราใส่สายไว้นี่ได้ปะคะหรือควรได้ครับหรือว่าจะปล่อยถอดสายออกเลยก็ได้เนี่ยเหยียดนะอาหารที่เอาไงดีจริงปล่อยดูเกิดอะไรครับเพราะว่าหัวข้อน่าจะคลั่งอะไรครับตับไก่นะเพราะตับไก่กินไปแล้วแล้วก็ทำเป็นเล็กๆกันใช่ครับเราต้องมาแฮปปี้เป็นไงบ้างลูกฮะได้คุยกับแม่แล้วมาแม่มาหาแม่มานอนอยู่มาเร็วมาหาแม่ดูท่านอนดีเร็วมาหาแม่ก่อนเร็วแฮปมาหาแม่แฮปบอกพอ
เลิกจบเลิกจบร้อนดูลิ้นห้อยเลยแอบเอ้ยแอบร้อนแล้วฝึกวันนี้เยอะมากเยอะจริงนี่ถือว่าเยอะเลยใช่ไหมเยอะครับเยอะหลายคำสั่งใช่ครับกระตุกมากๆทำให้หมาเราแหวกกลัวนะครับและไม่อยากทำไม่อยากทำคำสั่งนะนั่งลงนี่บางตัวต่อต้านที่แบบว่าไม่ฝึกหรอกใช่ครับก็ต้องคัดออกใช่ครับตรงนี้ไม่เอาแล้วนี่พอแล้วเนี่ยฝึกเดินใส่จูงเหมือนเดิมจับใส่จูงสั้นๆนะครับเดินแล้วตัดหยุดแล้วเราบังคับใส่จูงไว้พอเขาหยุดแล้วก็เดินพอเราหยุดสั่งหยุดแล้วควบคุมสังเกตเราเก่งมากเลยเขาใช้คำสั่งหยุดคำสั่งคอยคำสั่งเรียกมานะครับแค่นี้ครับฝึกที่ต้องแบ่งนะว่าเช้าจะฝึกคำสั่งอะไรเย็นจะฝึกคำสั่งอะไรต้องคำสั่งนั้นคำสั่งเดียวคำสั่งเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเรียนพอเขาเริ่มเก่งละเริ่มกำลังพี่ค่อยรวมเช่นเดินอยู่สั่งเดินอยู่สั่งหน้าเก่งค่อยมาเรียนตอนนี้เขายังเด็กแยกคำสั่งไม่ออกนะครับพอเขาเก่งแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเองครับว่าแม่หนูทำได้แล้วนะหนูเข้าใจแล้วพี่ต้องดูภาษากายเขาด้วยเฮ้ยภาษาหน้าหนูเลยไม่เข้าใจนะนะครับเขาจะบอกพี่เองเจ้าของบางคนถามว่าครูคะกี่วันบอกผมบอกเหมือนที่น้องผู้หญิงบอกนะครับหมาเขาจะบอกเองครับว่าเนี่ยหนูเข้าใจแล้วนะครับเขาจะทำใช่ใช่ครับจะอวดเลยทีนี้บางทีอย่างเงี้ยฝึกครั้งแรกฝึกวันแรกก็เป็นชำนาญตอนเลดี้ฝึกหายท้องอ่ะนั่นก็เป็นเลยแล้วก็ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเขาไม่ได้สั่ง